เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจ Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับ Lucky Coin สวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของการเล่นยังไงนะครับผมในส่วนของการแทงให้ได้เปรียบที่สุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเทคนิคการแทงเราต้องดูอะไรบ้างนะครับผมแทงแล้วให้มันหลุดนะครับหรือว่าแทงแล้วให้มันได้เปรียบคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับแบบนี้เจอกับ D3 น่าจะไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันว่าเป็นยังไงนะครับการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็สำคัญนะครับผมเน้นตัวที่เราไว้ใจนะครับแผนที่ที่เราเลือกใช้ก็เป็น 4-1-3-2 เหมือนเดิมนะครับเป็นแผนหลักเลยนะครับสำหรับแผนนี้มาจังหวะนี้เราไม่ต้องเข้าไปบีบนะครับผมให้เขาจ่ายพลาดเองนะครับผมคือเราก็วิ่งไปตามตำแหน่งที่เขาจะจ่ายไปนะครับผมสังเกตว่าเขาจะจ่ายตัวไหนเราวิ่งไปจำตำแหน่งนั้นนั่นเองนะครับอยากได้แล้วอยากได้มาที่เบคแฮมครับจ่ายต่อครับนี่เห็นเมสซี่เติมแล้วจ่ายไปเลยครับโค้งๆมาแล้วฉีกหนีมาแบบนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้โคตรสุดนะครับผมมาเอาใหม่ครับนี่ครับจ่ายตามช่องเลยครับแล้วใช้สปีดของเอโต้ครับจังหวะนี้เอโต้ยิงติดครับจังหวะนี้โอ้โหเรียกได้ว่ามาเร็วเนี่ยผมจังหวะแทงมาที่บาโตนี่ครับบาโตนี่ให้มาไมคอนไปแตะไปครับแตะไปเข้ากลางไมคอนถอยลงมาครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับไมคอนจ่ายเข้ากลางพื้นที่โล่งๆครับพยายามจ่ายแทงกันนะครับผมจังหวะนี้แทงครับนี่แล้วตัดยิงลูกนี้นิดเดียวครับเมสซี่เข้ากลางโอ้กลางโคตรโล่งครับคนนี้เล่นโคตรได้แบบขึ้นบอลได้แบบสบายๆเลยครับจังหวะนี้ตัดขวาแต่ล้ำหน้าไปแล้วครับนี่ตัดบอลได้ครับจ่ายครับนี่ครับเห็นเมสซี่นำทางครับวิ่งจ่ายแทงครับตัดเข้ามาแทงให้เอโต้ครับแล้วหมุนมาทางนี้ครับแล้วปั่นเรียบร้อยเลยครับปั่นซ้ายลูกนี้สวยๆครับสำหรับเอโต้ครับก็คือแทงตามจังหวะนี่ครับผมเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับผมเห็นจังหวะแทงเราก็ควรที่จะแทงนะครับผมพยายามอย่าเลี้ยงเยอะนะครับผมก็ถ้าใครมีสกิลเลี้ยงก็เลี้ยงได้ผมไม่ได้ว่ากันนะครับผมแต่ที่แน่จะเน้นเป็นแทงได้เปรียบเอาซะมากกว่านะครับผมถ้าการเล่นการขึ้นดิวิชั่นนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับนี่มาเปิดสตันนิ่งเข้ามากดโขกไว้เลยครับเดี๋ยวเดอะบอยเก็บได้เดอะบอยสตันนิ่งเอาบล็อกได้อยู่ครับเก็บสบายครับลูกนี้ตัวเปิดบอลไปโดนยาวๆครับจังหวะนี้โดนขึ้นมาเมสซี่โขกมาอย่างดีครับเข้าทางแล้วเห็นเลยครับแทงมาที่โมดิฟคืนครับคืนมาที่เมสซี่จะแทงต่อโดนแซนิดนึงครับแล้วเปิดมาที่จังหวะนี้ครับนี่ครับไมคอนแทงต่อเลยครับเมสซี่หักเข้ามาครับจังหวะนี้โดนล่วงลงไปแต่ยังไม่ได้ฝ่าครับโอ้โหครึ่งแรกก็เอาไปแล้วครับ2เม็ดครับผมถือว่าโอกาสยิงเราเยอะเลยนะครับผมสำหรับแมนลี่มาที่เบคแฮมให้มาแทงต่อครับเบคแฮมได้ไหมได้ครับแทงให้เบคแฮมครับจังหวะนี้เบคแฮมตัดได้ไหมไม่ได้ครับปล่อยสปีดไม่ทันครับจังหวะนี้ทีเบคแฮมแทงต่อครับเดวี่นี่ครับได้เปรียบจัดๆเลยแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับคือต้องมองภาพให้ออกนะผมว่ามีกองหน้าของเราวิ่งเติมกี่ตัวนะผมแทงไปเนี่ยว่างไหมล่วงไหมนะผมก็พยายามเล่นประมาณนี้นะผมถ้าใครเป็นอยากสายแทงแบบเอาได้เปรียบคู่แข่งนะครับผมคือคู่แข่งก็จะตามเรายากนั่นเองนะครับถ้าเราแบบจ่ายบอลได้เปรียบมันก็จะทำให้เกมรับของเขาเนี่ยเสียได้ง่ายนั่นเองนะครับมาจังหวะนี้ครับเอ็มบาเป้ยังไม่ได้ครับมาที่ไมคอนจ่ายต่อมาที่โรชิกี้แทงนิดเดียวครับแทงต่อครับเบคแฮมคืนรอวิ่งนำทางครับแล้วแทงอีกครับนี่แทงต่อเรื่อยๆครับแล้วจบลูกนี้เรียบร้อยครับ4ไปแล้วครับทุกคนรอตั้งจังหวะนี่แล้วก็การวิ่งของตัวนักเตะของเรานั่นเองนะครับผมลายการวิ่งว่ามันไม่ล้ำหน้าเราก็แทงเลยนะครับผมคือเห็นช่องว่างเห็นช่องโหว่เนี่ยแทงเลยนะครับผมก็จะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งเยอะเลยทีเดียวนะครับผมจังหวะนี้แทงติดครับโดนดักแล้วเป็นเมสซี่ถึงบอลสับลูกนี้ยังเซฟได้เลยครับแล้วเป็นเมสซี่ไม่ใช่สิเป็นซาร่าครับขอไปมาที่โมดิครับโมดิมองหาเพื่อนเห็นเมสซี่เนี่ยว่างแล้วจ่ายครับจ่ายให้กับเมสซี่จังหวะนี้จะปั่นนะครับยังไม่ได้ครับลูกนี้มาใหม่ครับแทงมาดึงกองหลังลงไปครับนี่ดักได้ครับดักได้คืนมาลาบาเปิดครับจบเกมครับลูกนี้ก็ถือว่าคุมเกมได้ค่อนข้างดีนะครับผมในแมตช์นี้เจอกับดีวิชั่นที่แบบ
ไม่ได้สูงมากเราก็เล่นสบายนะครับผมถ้าเราเล่นแบบนี้ไม่ว่าเราเจอดีไหนผมเราก็สู้ได้หมดนะครับผมก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับผมในส่วนของการแทงนะครับผมคือมองตำแหน่งนักเตะกองหน้าเราไว้ให้ดีนะครับผมเปิดพื้นที่ให้มันนะครับผมถ้าเราได้บอลแล้วก็พยายามเลี้ยงก่อนนะครับผมเลี้ยงก่อน1จังหวะ2จังหวะก็ได้นะครับจากนั้นก็ค่อยแทงให้กับตัวที่มันวิ่งนำทางนะครับนี่ครับเห็นไหมจังหวะนี้จ่ายเลยคือแบบบอลมันจะโค้งมาหาเมสซี่เลยอัตโนมัตินะครับผมถ้าตัวไหนมีสกิลจ่ายหรือว่าเป็นการจ่ายแบบให้มันได้เปรียบนะเห็นไหมมันจะโค้งมาเลยนะครับผมแล้วเมสซี่แท็บอินง่ายๆเลยครับลูกนี้เรียบร้อยไปนะครับผมแล้วเป็นจังหวะต่อเนื่องครับจังหวะนี้เมสซี่จ่ายให้กับเอโต้หักเข้ามาปั่นจังหวะนี้เข้าซ้ายปั่นโค้งๆครับเรียบร้อยเลยนี่ครับปั่นซ้ายก็ได้ปั่นขวาก็ดีนะครับสำหรับเอโต้สารพัดประโยชน์แล้วก็สปีดโคตรจัดนะครับผมตัวนี้นี่ครับมาเรื่อยๆเลยครับสำหรับเอโต้ปั่นขวาก็ได้นะครับลูกนี้จัดไป2ประตูนี่ครับตะข่ายสวบเลยทีเดียวนี่ครับเดวี่จ่ายต่อแล้วโล่งๆครับยิงเสาแรกไม่รอดครับลูกนี้จัดให้ครับสำหรับเอโต้คุณเป็นใครมาจากไหนผมไม่สนครับยิงแฮตทริกไปเลยครับแมตช์นี้แล้วก็ลูกสุดท้ายครับนี่ครับเขาได้ลองใส่ดูครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับผิดมุมไม่หมดแล้วสำหรับคูตัวนี่ครับฟอกออกไปเฉยเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในคนในส่วนของการเล่นแบบแทงยังไงให้ได้เปลี่ยนผมก็อาศัยจังหวะนิดนึงในของจังหวะหลุดจังหวะเติมเกมของตัวผู้เล่นของเราแหละในผมก็พยายามมองดูว่ามันได้เปรียบไหมก็จ่ายเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นแบบนี้ยังไงก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับสำหรับนี้ที่นี่ก็ขอลา FC ทุกคนเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม